คุณผู้ชมไม่กดไลค์จะกัดนะไม่ต้องพูดครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกัปตันมันอยู่ทางซ้ายแล้วนี่ครับได้ครับจะเดินหน้าไปครับเจอหนึ่งเป้าหมายเยอะเลยข้างหน้าเยอะเลยเราจะเจอเป้าหมายแล้วครับกัปตันโจมตีนาวันนี้นะเว้ยไอ้ฟ้าจะเป็นยังไงถ้าเรามาเปิดเผยความลับหน้าไมค์ครับที่ไม่มีใครอยากจะให้รู้มาก่อนด้วยเอ้าเราไม่ได้มาขี่เรือล่าม้ามาชิงโชคกับกูมาเพื่ออะไรวะน้องไอ้กบวันนี้จะมีอันไหนดีอันไหนเด็ดฝากคนร้ายคนแชร์ด้วยนะครับคิดว่าไหนกี่คะแนนก็รอคอมเมนต์ได้พร้อมแล้วไปเด้อเรามาดูคลิปแรกดีกว่าครับอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นความลับที่ถูกเก็บมานานกว่า7ปีมันทำไมอ่ะทำไมบ้านลับเดี๋ยวคุณผู้ชมดูเขาสามารถมองทะลุบล็อกได้หรอใช่เหรอเปิดวิวบ๊อบบิ้งกล้องเหมือนจะสั่นๆแล้วไงต่อทำเป็นท่อแล้วเดินแบบมุมตรงๆเข้าไปใช่เหรอดูดิเราสามารถมองแบบดึงๆขึ้นข้างบนนี้ได้อ่ะเป็นไปได้เหรอเรามาพิสูจน์คลิปแรกดีกว่าคุณผู้ชมความลับที่ถูกเก็บมานานกว่า7ปีอ่ะไม่ก็ฮะ7ปีได้เป็นคุ้นๆนะมาถึงเราไปที่วิดีโอเซตติ้งใช่ป่ะฟ้าปกติวิวบ็อบบิ้งเราเนี่ยจะเป็นออฟใช่ไหมใช่เรากดเปิดให้เป็นออนคือมันจะแบบกล้องสั่นโอ้เออมันจะแบบมันจะสั่นๆนิดนึงคุณผู้ชมครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อดูนะเว้ยที่ผมทำตามเขาทุกอย่างเหมือนในคลิปเป๊ะโอ้ว่าเห็นกล้าแล้วเราแค่วิ่งเข้าไปคือมันเห็นจริงเนี่ยคุณผู้ชมไม่ใช่เล่นๆเลยโอ้มันเห็นเป็นแบบเป็นเหมืองเลยอ่ะเนี่ยด้านซ้ายมือเราจะมีเหมืองใช่ไหมผมลองเป็นสเปกเตอร์เราออกไปดูถูกต้องเป๊ะแต่ว่าความลับนี้นี่มันมีอยู่นานแล้วหรือเปล่าคุณผู้ชมเอาว่าไม่รู้เหมือนกันแต่กี่คะแนนไปน้องอันนี้ให้10เลยไปลองดูอันใหม่ดีกว่าครับเรามาดูความลับอันที่2กันดีกว่าครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมแบบมีไมค์คาเบดล็อกเนี่ยผู้ชมสามารถทำอย่างนี้ได้นะเว้ย9999ฮะทำไมชื่อกูเป็นงั้นน่ะอันนี้เขาเรียกว่าชื่อแบบคนกากแต่ว่าถ้าเป็นชื่อของจริงอ่ะคุณผู้ชมชื่อแห่งความลับในไมค์คราฟต์เนี่ยเราต้องกดที่โปรไฟล์แล้วเปลี่ยนชื่อตามนี้ครับเฮ้ยเราเปลี่ยนชื่อได้ด้วยเหรอเปลี่ยนเป็นกัมอย่างนี้กัมพอตั้งเสร็จเนี่ยเราลองเข้าเกมด้วยและดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะไปโอ้โหไม่โอ้ยก้าวทำไมกับหัวงั้นน่ะนี่ครับคุณผู้ชมนอกจากจะมีดินเนอร์โบนยังมีคำว่ากำอีกนะเว้ยนี่คือผมกำหัวกำหางเหมือนตอนนั้นเป๊ะเลยเว้ยฟ้าแต่รอบนี้เองกำหลังว่ะกำหลังไงวะดูหัวเองดิหันมาทางนี้ฮะเออว่ะเออเหมือนกลับมาอีกข้างหนึ่งเลยป่ะเออรอบที่แล้วแค่มุดหัวแต่รอบนี้กลับมาหันหลังเลยอ่ะเออผมลองบินดูดิคุณผู้ชมเออว่ะใช่โอ้จานบิน UFO มิสเตอร์เลียร์กำลังจะลงจอดแล้วมันจะเล่นยังไงวะเนี่ยให้มันแบบเล่นแบบสบายใจสบายเฉิมเล่นแบบไม่กดเอฟ5มันดูเล่นยากนะคุณผู้ชมเอาว่ะคุณผู้ชมใครอยากจะไปลองเล่นก็ลองได้นะครับกี่คะแนนว่าไปน้องให้9เลยจัดไปเรามาดูคลิปที่3กันดีกว่าครับคุณผู้ชมอันนี้เขาบอกว่าเป็นของแปลกแมคานิกในไมค์คาร์บอ่ะหมายความว่ายังไงอ่ะเทคนิคแปลกๆเหรอโหวอทอะไรอ่ะเป็นรถเป็นงั้นอ่ะTNT Minecraft โอ้ยถ้าเราเอา TNT เจอกับไฟมันจะสั่นๆอย่างนั้นเหรอแล้วนี่เขาถือโทเทมอยู่ What โทเทมก็ไม่ช่วยชีวิตได้เอาดีโอ้โหอะไรอะซอมบงซอมบี้โอ้แล้วม้าเป็นอะไรวะเนี่ยโอ้ม้าลองไปดูกันครับแล้วนี่คือฝนตกไฟอันนี้ก็ไม่หยุดไหมอุ้ยเป็นไปได้อ่ะอะไรเป็นบัวลอยได้เหรอของแปลกเยอะจัดเรามาลองดูของชิ้นแรกกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมอันนี้เหมือนมันต้องใช้ในเรื่องรถไฟใช่ปะจากนั้นเราจุดไฟครับและของที่แปลกกว่านั้นคือถ้าเราเอารถ TNT มาเจอกับไฟเพราะว่ามันจะไฟเฮ้ยอันนี้ผมไม่เคยเห็นในไมค์ครับเหมือนกันโอ้ยหรือว่าตรงนี้คือมีพลังงานบางอย่างอุ้ย99ทำไมรถไฟมันย้อนกลับได้อ่ะเจอขยะหนึ่งคนมันยังมีซีเคร็ตซ่อนอยู่อะไรวะเพื่อนซีเคร็ตไหนอ่ะมึงลองจุดไฟดูดิจุดไฟเหรออู้อู้สันอู้สันอู้สัน
ก็คือถ้าเราลองยิงธนูธรรมดาใส่ตัวเราเนี่ยโทเทมมันจะช่วยให้เราปลอดภัยถูกต้องไหมไอ้ฝ้าใช่โอ้โหต้องโดนดีแค่ไหนวะปลอดภัยว่ะเฮ้ยก้าวให้ปลอดภัยแล้วไม่โดนสักดอกเออเฮ้ยเออถ้าเราโดนเนี่ยก็ปกติใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราลองเปลี่ยนเป็นธนูแบบ instant damage 2จะดูว่าเกิดอะไรขึ้นครับคือมันจะแบบแรงขึ้น2เท่านั่นดิโอ้แรงจนหลุดเลยอ่ะขอลองใหม่อาจจะแรงจัดเพราะว่าอาจจะแก้บั๊กแล้วคุณผู้ชมไม่ได้อือโอ้ก็ดีแล้วไงก็โทเทมมันควรชุบชีวิตไม่ใช่คนตายเผื่อเป็นบั๊กไงเพื่อนอันนี้คุณผู้ชมว่าโอ้โหเป็นเม่นเลยกี่คะแนนเราคอมเมนต์ได้นะครับอันต่อไปดีกว่าเรามาดูคลิปนี้กันครับคุณผู้ชมอันนี้เขาบอกว่าเป็นพิสตันที่แบบทับซ้อนกันหรอฮะโอ้ยก้าวมันโอ้โหเท่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันไขว้กันเลยอ่ะโอ้คุณไม่ทำได้จริงเหรอเนี่ยคุณผู้ชมไขว้กันแบบเอ้ยนิ้วก้าวนิ้วก้อยของเราไปเกี่ยวกับนิ้วก้อยของนายอะไรเงี้ยอะไรวะเรามาทดสอบคลิปนี้กันดีกว่าคุณผู้ชมอันนี้ผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะเว้ยเราจะมาลองดูกันวันนี้เลยเอ็นเดอร์ดาก็ตายไม่นี่จะวางเบนล็อกก่อนตามด้วยเจ้าเอ็นคริสตัลนะเว้ยไอ้ฝ้าอุ้ยเอาว่ะวางเหมือนมันจะวางอย่างนี้ป่ะคุณผู้ชมใช่มันต้องวางเป็นแบบเกี่ยวเนื้อก้อยกันเราก็เอาเลสโตนมาป่ะเฮ้ยได้จริงว่ะเฮ้ยโอ้ยโอ้เดี๋ยวๆบุ้มถามจริงดิโอ้ดิดีสอเมซิ่งบรูโอ้เหมือนเป็นแบบบล็อกพิสตันเลยอ่ะแล้วถ้าผมลองเอาเจ้าบล็อกอะไรก็ได้มาลองไว้อย่างเงี้ยมันจะดึงกลับเข้าวะคุณผู้ชมโอเคสนุกผมลงล่างแล้วแล้วผมคือพิสตันผมคือมนุษย์พิสตันไหนลองวาร์ปไปดิวิชาทำเพื่ออะไรวะอันนี้นี่ถือว่าเป็นความรู้ใหม่นะครับถ้าเราลองไม่ลองเอาอะไรมองไว้ตรงกลางแล้วลองใช้ได้ไหมไม่ได้ว่ะมันจะมาแค่อันเดียวนี่แล้วถ้ากูอยู่ตรงกลางอะหลอดเกมเจอกันสำหรับคลิปนี้ครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าไอ้ก้อนเมฆรูปหน้าคีเปอร์เนี่ยโอกาสเจอ 0.01% นะไมค์ครับจริงเหรอวะเฮ้ยมันเป็นเมฆคีเปอร์ก้าวว้าวไปลองดูกันครับเรามาลองดูคลิปนี้กันดีกว่าคุณผู้ชมเหมือนเราต้องมองไปที่บนกล้องก้อนเมฆโอ้คีเปอร์ก้าวคีเปอร์เดี๋ยวใช่เหรอนั่นใช่เหรอคุณผู้ชมโอ้ยมันไม่ใช่ฟ้าลองมาดูใกล้ใกล้มันเป็นเหมือนคนสร้างเอาไว้เว้ยโอ้โหถ้าใครเจอก้อนเมฆแบบคิปเปอร์นี่คือแบบโคตรแรงไอเทมเลยนะเว้ยกล้าอย่างนี้กูก็สร้างหน้ากูแล้วก็เป็นเมฆลูกพิกาแต่ว่าใครมีวิธีทำให้มันเนียนๆกว่านี้ก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับคุณผู้ชมเราไปดูอันต่อไปดีกว่าสำหรับของแปลกอันต่อไปครับคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยไอฟ้าเองเคยเห็นหรือเปล่ากองทัพทหารจิ๋วเว้ยเป็นไงแค่ชื่อก็ฟังแล้วแบบอยากจะรู้แล้วว่าคืออะไรอย่างแรกนะไอ้ฝ้าเราต้องปรับเกมโหมดเนี่ยไม่ได้ปรับเกมโหมดเราต้องปรับเวลาให้กลายเป็นตอนกลางคืนก่อนเว้ยป้าบอย่างนี้หลังจากนั้นนะครับคุณผู้ชมเราก็ทำการอัญเชิญทหารเรามาโอเคทหารผิดพลาดรอบนี้เอาใหม่นะไอ้ฝ้าอัญเชิญมาปรับเออครับจ้าผมกำลังจะตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเราก็มีเจ้ากองทัพสเกเลตันจำนวนหนึ่งแล้วใช่ป่ะไอ้ฝ้าอย่าไปทิ้งมันดิเพื่อนแล้วถ้าเราใช้คำสั่งนี้นะครับคุณผู้ชมสเกลเซตเปลี่ยนขนาดมันให้กลายเป็น 0.1 โอ้ไอ้ป้าเกมหมดสุดเราเกมหมดสุดไม่ยิงไม่เจอเลยไม่เจอเลยยิงไม่เล่นใช่เหรอผมลองดิ
อันนี้โดนอันนี้โดนอันนี้โดนโอ้โหโดนดีวะเนี่ยไหนลองดูดิว้ายถ้าดูสายฝนที่ยิงไม่โดนแม้แต่ปลายเล็บเอาป้านี่คือเขากำลังทำอะไรอยู่วะเขากำลังสาดน้ำใส่เราหรือเปล่ามันเริ่มแปลกๆแล้วอ่ะมดเลยเผาด้วยอ่ะเผามด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 เฮ้ยแต่มันก็ดูสวยงามนะเว้ยคุณผู้ชมเผามดก่อนมันนึงโอ้ยเจ็บมดตายแล้วเพื่อนตายเป็นฝูงแล้วเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้มีอันไหนที่แบบเป็นความลับไหมครับที่คุณผู้ชมไม่เคยรู้มาก่อนก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับไอ้ยังเผาไม่เลิกยังเผาไม่เลิกหมดเร็วๆครับหมดครับหมดไม่ฆ่าเว้ย